อีกเรื่องหนึ่งก็โหดเหี้ยมไม่แพ้กันท่านผู้ชมครับ<อ>ที่โหดๆมาน้องเทศบาลนครอุดรธานีานะฮะซึ่งเป็นหอพักส่วนใหญ่ก็จะเป็นหอพักหญิงครับม,มีคนร้ายคนหนึ่งฮะนะนี่ครับมาแล้วฮะอุ้ยชัดเนาะเออเดินเข้ามาครับเช็คทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณนี้มไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นตู้หยอดเหรียญตู้ซักผ้าตู้น้ําหยอดเหรียญอะไรต่างๆเช็คหมดครับรั์สินมั้งนั้นแต่แกก็เปิดไม่ได้สักอันเลยนะฮะ เปิดไม่ได้สักอันอันนี้ตู้สักผ้าไม่ได้อคือจะหาเงินนะครับเปิดไม่ได้อาไม่พอครับเนี่ยนะเช็คตามรถตามอะไรต่างๆเอพอเช็คตามรถไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดินไปตามห้องต่างๆอีกอนะพ้นไปเรื่อยนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รอของห้องพักเลยทีเดียวเชียวนะปรากฏว่าอันนี้ก็้อวงจรปิดเหมือนรู้เหมือนรู้มีครนงหน้างบทละเพ่ อแต่ก็ามาีอีกตวัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ไม่ไดปลอดภัยละปลอดภัยละปรากฏว่าสุดท้ายครับเมื่อไม่ได้อะไรจริงๆแกเอาพรมเช็ดเท้าไปครับใ่ิ้วพรมเช็ดเท้าไปที่ทิ้วไปนี่เ,เขาเช็ดกันแล้วยังอ่ะเ,ออเจ้าของหอพักบอกว่างงมากกับคนร้ายรายนี้คือดูแลประสงค์ต่อทรัพย์นะครับประสงค์ต่อทรัพย์แต่ไม่ได้อะไรเลยเอาพรมเช็ดเท้าไปขนาดรองเท้าราคาแพงๆบางคู่จอดอยู่ไม่หยิบไปฮะ อ่ะยิบพรมเช็ดเท้าไปเฉยเลยเออแส<ต>ดงว่ามันจนมุมเนี้ยนะคะไม่รู้จักวิ่ห้อรองเท้าไม่ใช่หรือยังไงผมว่าแกดูแล้วมันคงใส่ไม่ได้<อ>เท้าแกคงใหญ่แกก็ฉลาดแล้วล่ะ <c oughs> ส่วนพร <c oughs> มเช็ดเท้านี่เช็ดได้ทุกไซส์ไงออจะเท้าเล็กเท้าใหญ่เช็ด <c oughs> ได้หมดอ่า